สมโอทีดีเพราะมีซิงค์วิตามิน B และสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทแล้วก็ท่านที่จะหาซื้อรถยนต์มือ2ครับเรียนเชิญครับเต็นท์รถสวยจ่าเจตครับบริษัท JT Car Center ผู้จำหน่ายรถมือ2ออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจ่าเจตครับโทรไปที่0863557893ขอบคุณทางเช่าผสมมันติวิตามิน B สนใจโทรไปที่020265888ครับโดยบริษัทโนวาออร์แกนิกขอขอบพระคุณครับครับแม่ยกนี้นี่พี่ดำเปิดเกมเดินชนชวนทะเลาะแล้วครับในช่วงต้นเกมพอหลังจากนั้นครับฟุกน้อยเดินบ้างอ่ะมาดูนายครับครึ่งทางของเกมการชกครับแม่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับดูฟุกน้อยฟุกน้อยใช้ความแข็งแกร่งครับดูครับเบียดนายปลํานายเด้งตีไม่ต้องแต่งตัวนายครับเพชรดำเองก็ประคองไว้ก่อนครับยังไม่เร่งไม่รีบครับฟุกน้อยผู้ท้าชิงวันนี้นี่ดูว่าอยากจะมาชวนเพชรดำทะเลาะในแล้วครับเพราะว่าถ้าอยู่นอกนี่แม่มีโอกาสโดนซ้ายทั้งแถบครับอ้าวถีบไว้ก่อนครับเพชรดำนี่ขึ้นชื่อมาหมัดแล้วก็แข้งซ้ายแบบนี้ครับเอาเข็มขัดจะอยู่ในโอ้ยแม่ค้างฮือเลยครับจังหวะฟุกน้อยฟันศอกครับโอ้โหนี่ครับแม่เป็นนักชกที่ออกอาวุธแล้วแบบป้องกันยากครับโอ้โหมาอยู่ๆแกสะบัดศอกเลยครับเนี่ยแต่ว่านี่อุ้ยก้านคอก็มาโอ้ศอกปุ๊บก้านคอมาดีที่ยังไม่เต็มแข้งนะครับแม่โดนปลายเท้าครับแข้งซ้ายของฟุกน้อยครับแม่หลากหลายครับทั้งแข้งขวาแข้งซ้ายวงในมีศอกแต่ว่าเพชรดำมีศอกกลับขึ้นเหมือนกันครับขยับเดินต่อเนื่องครับฟุกน้อยใช้ความสดบวกเข้าไปโดนแข้งซ้ายเพชรดำครับฟุกน้อยเบียดขยับแข้งขวาเคลียร์ก่อนแต่ว่าจังหวะไม่มีครับดูครับพยายามจะสับศอกแต่ว่าไม่ได้เพชรดำต่อยมาซ้ายอ้าวบวกกันแล้วครับโอ้เอาแม่ต่างฝ่ายต่างโดนครับเอาเพชรดำเจาะล่างครับฟุกน้อยยิ้มเป็นการเก็บอาการครับถีบนำมาก่อนครับฟุกน้อยโอ้โหเกมเปิดเลยครับยกนี้ยก3ครับถีบมาใกล้ๆออกอาวุธกันใกล้ๆครับโอ้โหคู่นี้ครับเดี๋ยวแฟนๆติดตามครับเป็นนักชกที่ออกอาวุธรุนแรงด้วยกันทั้งคู่ครับแม่มาถึงตรงนี้ยังไม่รู้เลยนะครับแม่มีโอกาสหล่นหลับด้วยกันทั้งคู่โอ้โหนี่ครับรุ่นพี่สายอุบลอุรีลำสายคืนนี่แหละโอ้ยนี่ครับแข้งดำแข้งซ้ายคืนไปครับเพชรดำโอ้ค่อนข้างทันกันเลยทีเดียวครับมวยคู่นี้ครับฟุกน้อยนี่ได้เปรียบเรื่องช่วงชกเลยครับยาวกว่าแล้วก็สภาพร่างกายที่สดกว่าส่วนเพชรดำก็มีความเก่าครับมีลูกดักแล้วครับคอยเล่นงานรุ่นน้องครับทำได้ดีทั้งคู่โอ้โหแฟนมวยที่สนามมวยราชดำเนินตอนนี้นี่จ้องตาเขม็งบนเวทีเลยครับเพราะว่าทั้งคู่ที่ออกหมัดกันออกศอกกันแบบนี้ใครโดนเต็มๆนี่มีโอกาสครับมีโอกาสฟื้นอีกทีห้องหมอครับนี่ครับโอ้ยโอ้โหมวยระดับแชมป์เปี้ยนระดับค่าตัวเกินแสนเวลาเจอกันมันสนุกแบบนี้นี่เองครับมาเดี๋ยวดูซ้ายวนซ้ายอุบลโอ้ยังครับตอนนี้มาบุรีรัมย์ฟุกน้อยขวางไว้ตีไม่ได้ครับแยกก่อนเกมเดินต่อครับฟุกน้อยครับถ้าเป็นเตะก้านคอสอกกับเข่าลอยครับแอนตาซินจะมอบให้ 10,000 บาทส่วนจระเข้ฟาดหางครับรับไปเลย 30,000 บาทครับและนักชกที่เกิดแผลแตกครับแอนตาซินจะมอบสวัสดิการรักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทด้วยกันต้องขอบคุณแอนตาซินนะครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นนะครับผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาแต่ดั้งเดิมขอขอบพระคุณครับพยายามจะชวนทะเลาะในครับแต่ว่ายังตีไม่ชัดเจนครับกรรมการชุมพลก็ต้องแยกก่อนนะครับฟุกน้อยหลังๆนี่ก็เจอกับมวยถนัดฝั่งซ้ายอุ้ยมาเจอกับมวยซ้ายมาเยอะนะครับสมิงเดชคิมลวยนี่ซ้ายอยู่แล้วครับอ่ะตอนนี้พยายามจะเอ้าหักเททิ้งไปเลยครับเอาละครับได้เฮแล้วครับแบบนี้ครับฟุกน้อยยกนี้ยก4ครับยังมีเวลาอีกเหลือเฟือครับเพชรดำพยายามเน้นแข้งซ้ายพยายามบวกศอกคืนครับแต่ว่าฟุกน้อยไม่สนเดินเบียดเดินชนเพชรดำมีมาซ้ายเอาครับแม่จะจับในได้ก็ต้องแลกกันหน่อยแล้วครับเพชรดำบอกอย่างนั้นครับเพราะว่าไม่ให้เดินจับได้ง่ายๆครับโอ้โหนี่ครับฟุกน้อยถูกทางถูกทรงนะครับต้องเดินเร็วครับต้องถึงตัวครับยืนห่างนี่โอ้โหเข้าล่องแข้งซ้ายแน่ครับไปซ้ายต่อยซ้ายศอกซ้ายของเพชรดำน่ากลัวจริงๆแต่ว่าฟุกน้อยมาถึงตัวเร็วแม่เดี๋ยวดูเพชรดำจะเตะทันหรือเปล่าคุณน็อตตอนนี้วัดกันเลยนะครับนอกกับในชัดเจนแล้วนะครับเพชรดำนี่ได้วงนอกครับส่วนฟุกน้อยนี่แหละครับตอนนี้ใช้แผนติดตัวใช้แผนตุ๊กแกครับล็อกเหนียวๆตีแน่นๆครับอ่ะยังไงครับหักเหลี่ยมกันโอ้ยครับไปเรื่องแล้วครับเพชรดำเหมือนว่าจะมีตำหนิแล้วครับดูครับมีแผลแตกบริเวณจมูกครับแต่ว่าไม่รู้ว่าตรงไหนแต่ว่าที่แน่ๆเลือดไหลมาแล้วครับฟุกน้อยยิงเดินเข้าไปครับไม่สนแล้วครับดูครับบวกหมัดบวกศอกเพชรดำต่อยซ้ายมาเป็นชุดครับโอ้โหมีแผลเลยนะครับตอนนี้เพชรดำมีตำหนิแล้วครับกรรมการชุมพลงัดมาอีกครั้งนึงครับ
โอ้โหคู่นี้นี่สนุกเร้าใจไม่รู้กี่ตลบต่อกี่ตลบแล้วครับโอ้โหวันนี้ศึกเพชรยินดีหนุ่มบอสคุณณัฐเดชมหาจัดเอาไว้ตั้งแต่คู่แรกตอนนี้คู่รองโอ้โหสถานการณ์มันเปลี่ยนพลิกไปพลิกมาคุณติ๊บโอ้โหมาถึงตรงนี้3คู่เลยพี่น้องแฟนมวยที่อยู่บนล็อกนี่ยังแหกปากกันไม่หยุดครับว่าชกกันสนุกทุกคู่ทุกยกครับมาดูยกนี้ครับลูกน้อยพยายามแรงสุดกำลังแล้วก็ทำได้ดีครับขณะที่เพชรดำเองก็ยังอยู่ในเกมของตัวเองครับบอกได้คำเดียวครับว่าวันนี้ใครไม่ได้ดูนี่เสียดายแทนครับโอ้ตอนนี้ติดตัวอย่างเดียวอ่ะลูกน้อยตียัดเข้าไปครับเพชรดำอย่าทำท่าเหี่ยวให้เห็นนะครับโอ้โหนี่ครับมาโอ้สนุกจริงๆครับคู่นี้มาฟุกน้อยติดเข้าไปมาเพชรดำครับมาตีโต้โอ้โหนี่ครับคู่นี้ดูว่าระบบการหายใจของเพชรดำเริ่มจะมีปัญหาครับเริ่มจะอ้าปากแล้วนะครับโอ้โหเอาซ้ายครับติดตัวอีกยัดเข้าไปครับโอ้ฟุกน้อยนี่ไม่เปิดโอกาสให้เตะซ้ายเลยครับโอ้โหแข็งแกร่งเหลือเกินครับฟุกน้อยครับพยายามเปิดเกมเดินแล้วครับมาถึงตรงนี้ครับปลายยกที่4แล้วก็จะอยู่อุบลหรือว่าจะเปลี่ยนที่ไปอยู่บุรีรัมย์ครับ3นาทีนี่แหละครับคำตอบรออยู่ครับชื่นชมทั้งมวยทั้งคู่นะครับที่สู้กันมา4ยกได้แบบเร้าใจครับโอ้โหแต่ดูฟลุ๊กน้อยเปิดมายกสุดท้ายนี่แกเข้ารวบเลยครับตามสไตล์ถนัดครับฟลุ๊กน้อยนี่หน้าบานแขวนป้ายอยู่แล้วนะครับว่ารับจ้างตีเข่าครับแล้วศอกแกคมด้วยครับนี่ติดแกล็อกไว้เรื่อยครับเพชรดำพอเจอล็อกแล้วก็ต้องผลักออกไปครับนี่ครับเดี๋ยวต้องดูครับเข็มขัดเส้นสำคัญครับ True For You ในรุ่นไลท์เวท135ปอนด์มาจะอยู่ที่เดิมเอวของเพชรดำหรือว่าจะย้ายครับไปอยู่กับฟุกน้อยฟุกบะหมี่เกี๊ยวโอ้ต้องติดตามครับเวลายังมีอีก2นาทีมาตอนนี้ฟุกน้อยโอ้โหดื้อเหลือเกินดื้อเหลือเกินมาถึงตัวตลอดครับก็ยังไม่ยอมแหละครับแม้ว่าจะเหลืออีกไม่ถึงยกครับทางด้านของฟุกน้อยครับเพราะว่าที่ผ่านมาในชัยชนะของเขาหลายๆครั้งครับได้มาจากความพยายามนี่แหละครับสถานการณ์ตกเป็นรองเยอะเหมือนกันครับแล้วก็ใช้ความพยายามใช้ความอดทนครับเดินเปิดเกมหาโอกาสให้กับตัวเองสุดท้ายพลิกเกมชนะได้หลายครั้งหลายคราครับวันนี้ก็ยังมีโอกาสครับเหลืออีกครึ่งยกครับตอนต่อยกับคิมลวยก็โอ้โห3ยกนี่โดนแข้งซ้ายกระเด้งไปกระเด้งมาครับงัดศอกมายก4ยกเดียวครับเกมเปลี่ยนเลยครับวันนี้ต้องบอกว่าแข็งแกร่งจริงๆครับฟลุ๊กน้อยคือชื่อฟลุ๊กน้อยแต่ว่าผลงานหลังๆที่ไม่แพ้ใครนี่ไม่ได้มาจากความฟุกนะครับมาจากฝีมือล้วนๆเลยครับโอ้เนี่ยครับมีเวลาอีกประมาณครึ่งยกเดี๋ยวต้องดูครับว่าเข็มขัดจะอยู่ที่เอวเพชรดำเหมือนเดิมหรือว่าจะเปลี่ยนไปอยู่กับฟลุ๊กน้อยถ้าเกิดกรณีสมมุตินะครับสมมุติว่าไปอยู่กับฟลุ๊กน้อยนี่ไม่ทราบว่าจะมีผลกับการลุ้นตำแหน่งนักมวยยอดเยี่ยมหรือเปล่าครับเพราะว่าเขาก็เข้าสู่เป็นแคนดิเดตตัวเลือกเหมือนกันสำหรับฟลุ๊กน้อยโอ้โหก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีครับนี่แหละครับพิสูจน์ให้เห็นครับมั่นใจในผลงานของตัวเองแล้วครับฟลุ๊กน้อยครับต้นยกสุดท้ายนี่ออกมาเดินให้เห็นแล้วครับว่ายังมีเรี่ยวมีแรงครับหลังจากนั้นก็ออกมาตั้งรับครับขณะที่เพชรดำเองครับพยายามเดินหาจังหวะหาโอกาสครับถือว่าเป็นคู่คุณภาพอีกหนึ่งคู่แล้วครับสำหรับศึกเพชรยินดีในวันนี้ครับโอ้โหเปิดมานี่สถานการณ์นี่พลิกไปพลิกมาครับมาถึงตรงนี้ครับความชัดเจนแล้วก็โอกาสครับนี่แหละครับแม่นักชกจากบุรีรัมย์ครับมั่นอกมั่นใจแล้วครับส่งสัญญาณสงบศึกแล้วก็ตีตัวออกห่างเลยครับไม่ขออยู่ใกล้ครับยกมือไหว้เคารพรุ่นพี่ครับบอกพอแล้วนะครับพี่พอแล้วครับคือท่าทางที่ยังไม่อยากจะพอครับโอ้โหเรียกว่าวันนี้นี่ภาษาแฟนมวยเขาบอกพลิกไปพลิกมาทุกคู่เลยครับตั้งแต่คู่ที่1จนถึงคู่ที่3หรือว่ารองคู่เอกครับโอ้โหวันนี้สถานการณ์นี่จัดทีไรสนุกทุกครั้งครับสำหรับทั้งศึกเพชรยินดีแล้วก็ True For You มวยมันวันศุกร์นะครับโอ้โหนี่ครับก็6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติโอ้หมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวรอการรวบรวมการให้คะแนนนะครับกับกรรมการสุวิทย์การีชิตครับให้นักชกมุมแดง47มุมน้ำเงิน49ครับกรรมการท่านที่2ครับกรรมการธงชัยกิจดำรงวินิจกุลครับให้นักชกมุมแดงครับ47น้ำเงิน49ครับแล้วก็กรรมการท่านสุดท้ายนะครับกรรมการชัยยุทธขำนเรศครับให้นักชกมุมแดง48แล้วก็น้ำเงิน49ครับแชมเปี้ยนคนใหม่ครับฟลุ๊กน้อยฟลุ๊กบะหมี่เกี๊ยวครับขวาเข็มขัดช่อง True For You ในรุ่นไลท์เวทมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่เลยครับ
ลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญผู้บริหารศึกเพชรยินดีครับคุณณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์หรือเสี่ยโบ๊ทของเราคาดเข็มขัดให้กับแชมเปี้ยนคนใหม่ครับฟลุกน้อยฟลุกบะหมี่เกี๊ยววันนี้โชว์ผลงานได้ต้องบอกว่าร้อนแรงเหลือเกินนะครับ 7-8 ผลงานหลังฟลุกน้อยยังไม่แพ้ใครนะครับมีเสมอคนเดียวเท่านั้นครับและคนที่เสมอตอนนี้ก็อยู่ในเวทีด้วยนะครับก็คือสมิงเดชนออนุวัฒน์ยิมครับแสดงความยินดีกับฟลุกน้อยฟลุกบะหมี่เกี๊ยวด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะ